สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำเมนูแสนง่ายเมนูสิ้นคิดของมาม่าเลยนะคะเป็นสันคอหมูทอดน้ำปลาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็เตรียมส่วนเนื้อหมูนะคะตรงส่วนของสันคอหมูก็จะเป็นมันแทรกแบบนี้นะคะหั่นเป็นชิ้นความหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะกะเอาพอประมาณนะคะไม่ให้หนาจนเกินไปสันคอหมูที่มาม่าใช้วันนี้นะคะก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 600-700 กรัมค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาปรุงเพิ่มกันเลยนะคะก็จะหมักผสมด้วยน้ำปลาค่ะใช้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะตามด้วยพริกไทยป่นค่ะจะใช้เป็นพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้ใส่เอาตามความชอบได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นมาม่า ก็จะพักเอาไว้นะคะสักประมาณ15นาทีค่ะใช้เวลาไม่นานค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะคิดอะไรไม่ออกนะคะคิดถึงหมูทอดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยพักครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาเติมแป้งทอดกรอบลงไปค่ะกะเอานะคะชอบแป้งหนามากหรือว่าชอบแป้งบางนะคะใส่เอาตามชอบได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้มาม่า ก็จะใส่อยู่ที่ประมาณ 3-4 ช้อนค่ะจากนั้นก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยเพื่อคลุกผสมให้ง่ายขึ้นนะคะให้เพื่อนๆค่อยๆทยอยเติมน้ำลงไปทีละนิดนะคะแล้วก็คลุกผสมไปเรื่อยๆค่ะน้ำจะได้ไม่เยอะเกินไปนะคะถ้าเราใส่น้ำจนเยอะเกินไปแล้วแป้งเนี่ยมีความเบาบางนะคะก็จะทำให้แป้งเนี่ยเขาไม่เกาะกับเนื้อหมูนะคะเวลาไปทอดเนี่ยเขาก็จะหลุดออกง่ายค่ะจากนั้นนะคะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะรอให้น้ำมันร้อนจัดแล้วก็นำหมูลงไปทอดแบบนี้นะคะถ้ารอให้น้ำมันร้อนจัดนะคะหลังจากที่นำหมูลงทอดเนี่ยแป้งเขาก็จะเริ่มฟูขึ้นแล้วก็ไม่หลุดล่อนออกง่ายด้วยค่ะกะชิ้นของหมูในระหว่างที่เราหั่นนะคะไม่ให้หนาจนเกินไปเวลาทอดเนี่ยก็จะทำให้ใช้เวลาไม่นานค่ะทอดแล้วก็พลิกกลับด้านไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนนี้มาม่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะหมูของเราก็จะเหลืองกรอบได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหั่นกันเลยนะคะในส่วนของตรงส่วนสันคอหมูนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกดูได้นะคะว่าชอบในส่วนของมันมากหรือมันน้อยนะคะขั้นตอนนี้เราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วค่ะมาม่าจะทำเป็นอัตราส่วนน้ำตาลปี๊บ1น้ำปลา2แล้วก็น้ำมะขามเปียก3นะคะเป็นแบบ1 2 3สูตรนี้จะทำออกมาแล้วรสชาติจะเปรี้ยวหวานนะคะเพื่อให้รับกับความเค็มของหมูที่เราทำลงไปค่ะเติมพริกป่นแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วนะคะอย่างละ1ช้อนค่ะคลุกผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของหอมแดงแล้วก็ผักชีฝรั่งเราก็จะใส่ไว้ตอนที่เราจะเสิร์ฟนะคะแค่นี้เมนูสันคอหมูทอดน้ำปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะใช้เวลาไม่นานก็ได้ทานแล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ